ัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะค่ะเสียงโนอาค่ะแอบกินเส้นเนี่ยค่ะวันนี้แม่จะทำเมี่ยงปลาเผานะคะนี่ค่ะสูตรน้ำจิ้มก็ง่ายจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักสดๆที่เราปลูกเองกันก่อนค่ะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของแม่ด้วยนะคะแบบใช้ปลาตัวนี้เลยค่ะปลาทะเลนะแล้วก็เอาตะไคร้นะคะทุบยัดใส่ปากไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปลาเนี่ยไม่ต้องล้างนะคะไม่ต้องล้างเพราะว่าปลาจะมีคาวของปลาถ้าเราล้างออกนะคะแล้วเกลือนะคะใส่เกลือเกลือจะไม่เกาะตัวปลาค่ะแหม่มก็ย่างนะคะเนี่ยค่ะเป็นกระทะย่างเนี่ยค่ะย่างเห็นไหมย่างบนเตาแก๊สเนี่ยค่ะโอเคแหม่มก็จะใส่พริกกับกระเทียมนะคะลงไปเลยใส่พริกกระเทียมนะคะน้ำตาลปี๊บลงไปก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวความเปรี้ยวตามชอบเลยความเผ็ดความเปรี้ยวเนาะใส่ถั่วลิสงค่ะเนี่ยแม่ใส่ถั่วลิสงไปค่ะถ้ามีถั่วตัดก็สามารถใช้ถั่วตัดได้เลยนะคะก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปเล็กน้อยนะคะแค่นี้เองค่ะแล้วก็นำไปปั่นเลยค่ะย่างข้างแล้วข้างแรกนะคะแม่ย่างไปประมาณ15นาทีเองค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะนี่ค่ะอีกสัก15นาทีนะคะข้างละ15นาทีก็จะได้สุกแบบนี้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวแม่รอเอาเกล็ดออกก่อนนะคะแม่มก็จะต้มเส้นขนมจีนนะคะของญี่ปุ่นนะคะใช้เส้นนี้ค่ะกินเหมือนขนมจีนบ้านเราเลยอันนี้เส้นนี้เขาบอกว่าต้มแค่2นาทีเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็นำทุกอย่างมาจัดเซตรวมกันนะคะมีทั้งปลาน้ำจิ้มนะคะเส้นขนมจีนแล้วก็ผักสดที่เราปลูกกันนะคะเดี๋ยวไปทานกันค่ะเช็ดมือเหรอลูกเช็ดมือเหรออ่ะปลานี่เนื้อหวานลูกปลาก็ใส่น้ำจิ้มให้พ่อตอนแรกใส่นิดหน่อยก่อนเดี๋ยวพ่อจะเผ็ดถ้าไม่เผ็ดพ่อค่อยเอาเพิ่มใส่ปลาไปเลยแหมเคี้ยวกืนก่อนถึงจะมาฮึยังไม่ทันกลืนทำอร่อยดูหนูอาจเรียนแบบแล้ว